บัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธุปติกถาว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งในฝ่ายพระภิกษุสามเณรวัดประยุรวงศ์สาวาสวรวิหารในพระอุโบสถนี้และพุทธศาสนิกชนที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือสถานที่ใดก็ตามผ่านสื่อของวัดของกรมการศาสนาของจอสอร้อยและอื่นๆเนื่องวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันวิสาขบูชาเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือเดือน6ตามจันทรคติเป็นการบูชาพิเศษโดยปกติคือญาติโยมจะไปเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆแต่ปีนี้ทางรัฐบาลและคณะสงฆ์ขอให้ท่านทั้งหลายทำการบูชาอยู่ที่บ้านและส่งใจมาร่วมการบำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชาพร้อมกับพระสงฆ์ณวัดวาอารามต่างๆซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีการถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆในวัดประยุรวงศาวาสเราจัดบำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชาช่วงนี้เพราะตามปกติทุกวันพระเราจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเช้ากันอุโบสถและถ้าเป็นการปกติก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสในช่วงเย็นแล้วก็เวียนเทียนแต่วันนี้ทำรวบยอดฟังพระธรรมเทศนาเสร็จพระสงฆ์สามเณรก็เวียนเทียนกันเองรอบพระอุโบสถญาติโยมก็ส่งใจมาร่วมในการทำพิธีบูชาวันนี้วิสาขบูชาซึ่งเป็นการบูชาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งเราก็เรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเพราะในวันเพ็ญเดือน6นี้เราจัดพิธีบูชาเนื่องในเหตุการณ์สำคัญ3ประการในชีวิตของพระพุทธเจ้าคือการประสูติเมื่อกว่า 2,700 ปีมาแล้วและเมื่อประสูติแล้วพอมีพระชนได้35ปีก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้ต่อจากนั้นอีก45ปีเสด็จดับขันธะปรินิพพานในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6เมื่อพระชนได้80ปีหรือ80พรรษาเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินตามจันทรคติแต่ถ้านับปฏิทินตามสุริยคติอาจจะคนละเดือนเพราะฉะนั้นบางประเทศนับปฏิทินต่างกันไปประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันก็คือตามปฏิทินแบบสุริยคติดังนั้นเราจึงต้องขอบคุณองค์การสหประชาชาติที่ได้มีมติในที่ประชุมใหญ่ปี 2542 ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกสหประชาชาติมีมติให้สำนักงานใหญ่สหประชาชาติและสำนักงานสาขา
ของสหประชาชาติทั่วโลกเปิดสำนักงานเพื่อให้ชาวโลกร่วมกับชาวพุทธฉลองวันวิสาขบูชางานวิสาขบูชาจึงเป็นงานของโลกไม่ใช่ของชาวพุทธเท่านั้นโดยสหประชาชาติได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติคำสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อความเจริญของมนุษย์เป็นแหล่งแห่งอารยธรรมของโลกมากว่า25ศตวรรษด้วยล้ำลึกนึกถึงคุณูปการของพระพุทธศาสนาและขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์การสหประชาชาติจึงชักชวนชาวโลกให้ร่วมกันฉลองวิสาขบูชาร่วมกับชาวพุทธและให้สามารถใช้สำนักงานขององค์การสหประชาชาติเป็นสถานที่เฉลิมฉลองวิสาขบูชาด้วยซึ่งชาวพุทธและชาวโลกก็ได้เฉลิมฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี2543สำหรับประเทศไทยเราโชคดีที่มีสำนักงานใหญ่สหประชาชาติใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอยู่ที่ถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครชื่อว่าสำนักงาน UNSCAP ทางรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยจึงได้เชิญชวนผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ราชบัณฑิตและชาวพุทธทั่วโลกมาฉลองวิสาขบูชาพร้อมกันที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเทพเริ่มจัดอย่างนี้ตั้งแต่ปี2547ถ้านับมาถึงปีนี้ก็17ปีด้วยกันชาวพุทธทั่วโลกกว่า80ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คนมาฉลองวิสาขบูชาพร้อมกันที่ประเทศไทยตั้งแต่นั้นเราก็เรียกวิสาขบูชาในประเทศของเราว่าเป็นวิสาขบูชาโลกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก12ครั้งเวียดนามเป็นเจ้าภาพ3ครั้งศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ1ครั้งปีนี้ชาวโลกมอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเราก็ฉลองพร้อมกับชาวโลกที่สำนักงานสหประชาชาติกรุงเทพไปแล้วแต่เนื่องด้วยมีโรคภัยเบียดเบียนชาวโลกดังที่เรารู้กันในนามว่าเชื้อไข้ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เป็นเหตุให้ชาวโลกทั้งปวงต้องงดเว้นในการจัดกิจกรรมร่วมกันในส่วนมหาเถระสมาคมก็ได้มีมติตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ให้ระงับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางศาสนาเพราะเคยมีมาก่อนหน้านั้นที่เกาหลีใต้กิจกรรมทางศาสนาที่นั่นทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็วในประเทศนั้นเพราะมีคนไข้ที่เป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์แพร่เชื้อมหาภัยผ่านการชุมนุมทางศาสนาก็ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้คณะสงฆ์ไทยในช่วงนั้นต้นเดือนมีนาคมก็มีความเห็นพ้องกันว่าอย่าให้การชุมนุมทางศาสนา
เป็นเหตุแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเลยและด้วยจิตอันเป็นกรุณาดังกล่าวมานี้ต่อญาติโยมสาธุชนคณะสงฆ์จึงส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่พำนักอาศัยแยกย้ายกันทำกิจกรรมในงานวันสำคัญทางศาสนาเช่นวิสาขบูชาในวันนี้นี่ก็เท่ากับว่าเป็นการป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางศาสนาก่อความทุกข์ยากแก่พุทธศาสนิกชนและไม่ได้ทำให้ผลแห่งการบูชาลดลงแต่อย่างใดเพราะการบูชาพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสมัยใดยุคใดถ้าทำด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาประสาทะมั่นคงอานิสงส์เท่ากันไม่ว่าเราจะเกิดในพุทธกาลทันเห็นพระพุทธเจ้ากราบอยู่แทบพระบาทของพระองค์หรือว่าจะเกิดในสมัยนี้กราบพระพุทธรูปแทนพระพุทธองค์การกราบบูชาทั้งสองครั้งนั้นจะมีผลเท่ากันถ้าใจของเราศรัทธามั่นคงแน่วแน่ดังพระบาลีที่ว่าติดถันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีพไปแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสสม่ำเสมอผลก็มีเท่ากันดังนั้นท่านจะบูชาวิสาขะที่วัดหรือที่บ้านอานิสงส์จะเท่ากันถ้าทำด้วยพุทธานุสติรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติรำลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติรำลึกนึกถึงพระสงฆ์ดังที่เราได้กระทำในการเวียนเทียนตามวัดวาอารามต่างๆเมื่อเราเวียนรอบที่หนึ่งเราก็สวดอิติปิโสภควารำลึกนึกถึงพระพุทธคุณสุเวียนรอบที่สองเราก็สวดสวากขาโตลำลึกนึกถึงพระธรรมคุณเวียนรอบที่สามสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเราก็ลำลึกนึกถึงสังฆคุณรวมว่าเวียนเทียนคือการบูชาพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นพระองค์ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาประกาศพระธรรมสาวกผู้ปฏิบัติตามพระธรรมบรรลุเป็นอริยสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงรวมกันเป็นรัตนตรัยเรามาบูชาในวันวิสาขบูชาด้วยการบูชาคุณของพระรัตนตรัยและด้วยตระหนักอย่างนี้เองก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญพุทธานุสติเป็นอันดับแรกรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณโดยเฉพาะการอุบัติของพระพุทธองค์ในวันเพ็ญวิสาขะ80ปีก่อนพุทธศักราชเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์น้อยแล้วต่อมาเมื่อพระชนได้35ปีเกิดครั้งที่สองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์การเกิดครั้งแรกเกิดเป็นมนุษย์เกิดครั้งที่สองเป็นพุทธะการเกิดของพระองค์ยิ่งใหญ่เป็นคุณูปการมหาศาลแก่โลก
มาจนปัจจุบันและท่านทั้งหลายก็อาจจะคิดว่าจะฉลองวันอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งทีทำไมต้องมีโรคโควิดไวรัสโคโรนามาเป็นมารเป็นอุปสรรคด้วยคำตอบก็คือว่าถ้าไม่มีมารก็ไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องอุบัติถ้าไม่มีโรคระบาดก็ไม่จำเป็นต้องมีแพทย์พยาบาลดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกไว้ณเบื้องต้นว่ายัสสมาจะโขภิกขเวอิเมตโยธรรมาเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะมีธรรมะสามประการเหล่านี้อยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลกความหมายก็คือเพราะมีธรรมสามประการอยู่ในโลกนี้สามประการได้แก่ชาติชรามรณะภาษาของเราก็คือเกิดแก่ตายก่อนจะตายก็มีเจ็บเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงเทวทูตทั้ง4โดยเฉพาะเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าจึงอุบัติพระธรรมจึงส่องแสงถ้าไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องอุบัติพระธรรมไม่จำเป็นต้องส่องแสงถ้าวันไหนช่วงใดเรามีความสุขชีวิตเจริญรุ่งเรืองโอกาสที่จะคิดถึงธรรมะก็น้อยลงและมักจะตกอยู่ในความประมาทไม่มีทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมะยิ่งมีทุกข์ยิ่งต้องการธรรมะยิ่งโลกประสบทุกข์จากโควิด-19 ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจำเป็นถ้าเราไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่รับประทานยาฉันใดถ้าเราไม่ทุกข์กายทุกข์ใจเราก็มักจะลืมธรรมะฉันนั้นฉะนั้นเมื่อคนไทยและชาวโลกกำลังเผชิญกับโรคภัยระบาดไปทั่วนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งมีค่ามีความหมายประชาชนยิ่งจะต้องศึกษาและฟังธรรมะมากขึ้นพระสงฆ์ก็ยิ่งจะต้องเทศมากขึ้นดังที่วัดปยุรวงศาวาสถือเป็นภาระหน้าที่จะต้องแสดงธรรมแม้ผู้ฟังจะอยู่ที่บ้านหรือที่ใดก็ขอแสดงธรรมส่องแสงแห่งธรรมะผ่านสื่อไปยังผู้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสวงหาเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นความทุกข์อันเนื่องมาจากเกิดแก่เจ็บตายนั้นเห็นชัดเจนตอนที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกประพาสอุทยานเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเกิดสังเวชและพอเห็นสมณะก็ออกบวชตามแบบสมณะเพื่อหาธรรมะมารักษาความทุกข์อันเนื่องด้วยความแก่ความเจ็บความตายแสวงหาโมกขธรรมปฏิบัติธรรม6ปีจนวันที่คล้ายวันนี้วันเพ็ญเดือน6จึงได้ครบค้นพบวิธีแก้ทุกข์ด้วยการตรัสรู้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตอบว่าตรัสรู้อริยสัจ4
ความจริงอันประเสริฐ4ประการเรียกว่าความจริงอันประเสริฐเพราะเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าส่งค้นพบและเป็นความจริงที่ทำให้คนที่ยังรู้ได้เป็นพระอริยะมี4ประการด้วยกัน 1. ทุกข์ปัญหาชีวิตความเจ็บกายเจ็บใจ 2. สมุทัยเหตุแห่งทุกข์สามนิโรธความดับทุกข์และสี่มรรควิถีหรือทางไปสู่ความดับทุกข์อริยสัจสี่เป็นความจริงที่ไม่แปรผันจริงเมื่อ 2,500 ปีอย่างไรวันนี้ก็จริงอย่างนั้นแก้ทุกข์เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้อย่างไรสมัยนี้ก็แก้ได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ล้าสมัยไม่ล้าสมัยไปตามกาลเวลาที่ล่วงไปสามารถประชุกประยุกต์ใช้ในการแก้ทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในปัจจุบันทุกข์อันเนื่องมาจากโรคภัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ถ้าเราวิเคราะห์กันดูแล้วเรากำลังต่อสู้กับโรคนี้ตามขั้นตอนของอริยสัจ 4ในเรื่องของทุกข์เรามีหน้าที่ต้องตระหนักรู้ปริญญากิจรู้ว่าโรคโควิด-19มันมีอาการเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าไอ้แค่เดียวก็บอกว่าติดโควิดไข้ขึ้นหน่อยก็รังเกียจกันการที่เราเจ็บไข้มีอาการเริ่มต้นคือการที่เราเจ็บคอบ้างไข้ขึ้นบ้างไอแห้งๆบ้างและหนักขึ้นไปอีกก็คือหายใจทีปอดบวมและเมื่อปอดเสียหายก็ตายไปในที่สุดเกิดความทุกข์ทรมานสาหัสฉะนั้นอาการที่เป็นทุกข์กายนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้ไม่ใช่อยู่กันอย่างโรคจิตโรคประสาทมีอาการนิดๆหน่อยๆกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกว่าเป็นโควิดเข้าแล้วดังนั้นความทุกข์ในโอกาสนี้จึงมีสองระดับกายิกทุกข์ทุกข์ทางกายเพราะเจ็บป่วยทางกายเจตสิกทุกข์ทุกข์ทางใจทุกข์เพราะกลัวไวรัสทุกข์เพราะอดอยากหิวโหยเป็นทุกข์ทางกายแต่ทุกข์ใจว่าทำไมเราจึงต้องยากจนกระทันหันเสียอกเสียใจฆ่าตัวตายไปก็เยอะนี่คือตายไม่ใช่เพราะอดอยากตายเพราะทุกข์ใจเปรียบเหมือนเราถูกยิงด้วยลูกศรลูกศรที่เป็นเชื้อโรคเป็นลูกศรดอกที่หนึ่งทำให้เราเจ็บป่วยทำให้เรายากจนไม่มีเงินไม่มีงานแต่มันไม่เรื้อรังเท่ากับลูกศรดอกที่สองที่เราเอามาทิ่มแทงตัวเองว่าทำไมต้องเจ็บป่วยหรือทำไมต้องอดอยากต้องยากจนคิดซ้ำคิดซากนอนไม่หลับกังวลห่วงนั่นพวงนี่เป็นโรคจิตโรคประสาทถึงกับฆ่าตัวตายยังไม่ทันตายเพราะโรคบางคนไม่เป็นเลยก็เอาลูกศรดอกที่สองมาทิ่มแทงตนพระพุทธเจ้าทรงค้นพบอริยสัจเพื่อให้รักษาทุกข์คือโรคดังกล่าวมาทั้งทางกายและทางใจได้เสนอ
ให้หาสมุฏฐานของโรคเรียกว่าสมุทัยเหตุของโรคมาจากอะไรถ้าเราป่วยเป็นโควิดสมุฏฐานก็มาจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันกลายพันธุ์ที่จริงมันก็พันธุ์เดียวกันกับไข้หวัดใหญ่นั่นแหละพวกโรคซาเนี่ยโดยเฉพาะเรียกว่า DNA ของทั้งสองสายคือโรคซาและโรคโควิดเหมือนกัน 80% และโจมตี ที่ปอดเหมือนกันฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ามันเป็นโรคซาโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เพราะมันพัฒนาปรับตัวร้ายแรงกว่าเดิมฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าไวรัสนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันแพร่เชื้อได้อย่างไรตอนแรกคนไม่รู้ คิดว่าต้องมีอาการก่อนจึงจะแพร่เชื้อได้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซิมทอมเมติกอย่างเราเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไอเจ็บคอเราก็รู้ว่ามันจะไปติดต่อคนอื่นเราก็อยู่บ้านไม่ไปแพร่เชื้อแต่ถ้าเราติดโควิด-19 เราไม่รู้ตัวนะไม่ยังไม่มีไข้ไม่เจ็บคอยังไม่มีอาการใดๆมันก็อยู่ในตัวเราแล้วกว่าจะแสดงอาการอาจจะติดเชื้อมาอย่างเร็ว2วันอย่างช้า14วันฉะนั้นตั้งแต่2วันยัน14วันเนี่ยให้ดูอาการถ้าไม่มีอาการพ้น14วันดังที่เขากักตัวผู้มาจากต่างประเทศ14วันแสดงว่าไม่ติดโควิดแต่ถ้ายังไม่ถึง14วัน ไม่กักตัวเองไว้ใจไม่ได้เพราะแม้แต่ยังไม่แสดงอาการมันก็แพร่เชื้อได้เพราะเราไม่รู้สมุทัยตรงนี้ระยะแรกๆมันจึงระบาดอย่างรวดเร็วตอนนี้รู้แล้วจึงต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องล้างมือต้องรักษาระยะห่างทางสังคมโรคนี้ไม่มีอาการ ก็แพร่เชื้อได้ภาษาฝรั่งเรียกว่าซิมทอมเมติกกว่าจะรู้มันก็ระบาดไปทั่วโลกวันนี้นาทีนี้มีคนติดเชื้อไวรัสโควิด 3,700,000 คนมีคนตายไปแล้วทั่วโลก 250,000 คนประเทศไทยติดเชื้อเกือบ 3,000 คนตายไปแล้ว54คนแต่ที่เราติดเชื้อน้อยและตายน้อยต้องยกผลประโยชน์ให้กับว่าคนทั้งประเทศนำโดยรัฐบาลและคณะสงฆ์มีความไม่ประมาทออกมาตรการต่างในการป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งประเทศเพื่อนบ้านน่ะเขาติดกันไปเป็นเรือนหมื่นแล้วตายกันหลายร้อยประเทศไทยถูกเพ่งเล็งว่าเป็นประเทศแรกที่ติดเชื้อจากจีนประเทศแรกในโลกนะคือไทยวันที่13มกราคมคนจีนมาจากอู่ฮั่นที่ประเทศไทยเราค้นพบว่าเขาติดเชื้อแล้วทั่วโลกก็ประโคมข่าวว่าไทยน่ากลัวที่สุดแต่มาถึงวันนี้ไทยไม่น่ากลัวคนไทยทั่วโลกจองเครื่องบินกลับประเทศไทยจากยุโรปอเมริกาเพราะอยู่ประเทศไทยปลอดภัยกว่าอันนี้เนื่องมาจาก
เรารู้สมุทัยสมุฏฐานและทำการป้องกันอย่างเข้มงวดพระสงฆ์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากจะรักษาตนรักษาวัดยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยแก่พุทธศาสนิกชนการให้มีทั้งให้สิ่งของและให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติเรากำลังให้ธรรมะแก่คนไทยทั้งประเทศธรรมะที่เราให้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังให้อภัยทานอภัยทานไม่ใช่การให้อภัยไม่ถือโทษอย่างเดียวอภัยทานหมายยังหมายถึงการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันและกันถ้าเราเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้คนอื่นเรากำลังให้โรคภัยแก่คนที่เรารักและคนไทยด้วยกันแต่การที่เราสวมหน้ากากอนามัยระยะรักษาระยะห่างทางสังคมเท่ากับเราป้องกันไม่ให้ตัวเองไปสร้างเพศภัยต่อเพื่อนมนุษย์และป้องกันไม่ให้เพื่อนมนุษย์แพร่โรคภัยมาสู่ตัวเรานี่ก็คือทานที่ยิ่งใหญ่คือธรรมทานเพราะเรามุ่งให้ธรรมทานด้วยกันทั้งประเทศชาติของเราจึงมีความปลอดภัยชนิดที่ว่าผู้ติดเชื้อเมื่อวานเหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้นแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่าโรคนี้ไม่แสดงอาการก็แพร่เชื้อได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจไม่ติดโควิด-19 ไม่มีทางรู้และไม่มีทางที่จะตรวจได้ 100% เราตรวจไปแค่แสนกว่าคนไม่ได้ตรวจ67ล้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันกันต่อไปข้อที่3นิโรธแปลว่าดับทุกข์เวลาที่เราเจอเชื้อโรคตั้งคำถามว่ารักษาหายหรือไม่พระพุทธเจ้าแบ่งโรคภัยไข้เจ็บและคนไข้เป็น3ประเภทประเภทที่1คนไข้ที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายตายสถานเดียวประเภทที่2รักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายประเภทที่3รักษาก็หารักษาจึงหายไม่รักษาก็หายเองปรากฏว่าคนที่ติดเชื้อโควิดมีทั้ง3ประเภท ประเภทที่3รักษาก็หายไม่รักษาก็หายมีเยอะคือเขาติดเชื้อเองและไม่ได้ไปโรงพยาบาลหายเองหรือไปโรงพยาบาลก็หายเร็วเพราะภูมิต้านทานมีเยอะ 80% ของผู้ติดเชื้อเป็นประเภทนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังประเภทนี้ให้มากไม่ใช่ว่าเขาเปิดประเทศแล้วไม่กลัวพวกรักษาก็หายไม่รักษาก็หายอาจจะเป็นพาหะมาให้เราซึ่งเป็นประเภทที่หนึ่งคือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานพอติดเข้าไปแล้วรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนี่มีอยู่เหมือนกันและที่ตายไปแล้วเนี่ยอีกประเภทหนึ่งคือคนแก่ติดไปแล้วไม่นานก็ตายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแต่คนแก่หรือคนบางคนเป็นประเภทที่สองรักษาจึงหายไม่รักษาก็ตาย
พราะเห็นแก่ประเภทที่สองแพทย์พยาบาลทั้งหลายจึงรับคนไข้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเพราะถ้ามารักษาเขาตายจนกระทั่งเต็มโรงพยาบาลบางประเทศล้นไปเขาก็เลยไม่รับประเภทที่สามรักษาก็หายไม่รักษาก็หายปล่อยให้สเปะสปะอยู่นอกโรงพยาบาลนำไปแพร่เชื้อคนทั่วประเทศนั่นคือสหรัฐอเมริกาป่วยแล้วให้อยู่บ้าน รักษาเองพอเจ็บหนักค่อยเข้าโรงพยาบาลวันนี้คนสหรัฐอเมริกาติดเชื้อสูงที่สุดในโลก 1,200,000 คนตายไป 67,000 คนมากที่สุดเพราะนโยบายที่ประเภทที่3ไม่เข้าโรงพยาบาล ประเภทที่1 ติดเชื้อตายกันเยอะบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งติดแป๊บเดียวตายไปเกือบ100คนพระพุทธเจ้าแม้จะสอนให้รักษาพยาบาลประเภทที่2รักษาก็หายไม่รักษาตายเน้นประเภทที่2แต่พระองค์ก็มีกรุณาคุณให้รักษาประเภทที่1ด้วยรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายให้รักษาเพราะความสงสารอย่าให้เขาทุกข์ทรมานและดีไม่ดีรักษาไปยืดอายุเขาจะกลายเป็นประเภทที่สองก็ได้และไม่รักษาเลยคนเขาก็ว่าใจร้ายปล่อยให้ตายได้อย่างไรส่วนประเภทที่สามรักษาก็หายไม่รักษาก็หายประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกก็ต้องรักษาเพราะอะไรเพราะรักษาแล้วจะหายเร็วขึ้นไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เดือดร้อนสรุปแล้วประเทศไทยทำทั้งสามประการซึ่งต่างจากบางประเทศรักษาประเภทที่สองเท่านั้นการที่เรารักษาสามประเภทก็ต้องระวังว่าอย่าให้ล้นโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักแล้วโรงพยาบาลรับไม่ไหวติดเชื้อกันมากเราก็ต้องปล่อยให้ประเภทที่หนึ่งตายไปเองล้นเมนล้นสุสานเหมือนบางประเทศและถ้าเราล้นโรงพยาบาลก็ปล่อยให้ประเภทที่สามเดินสเปะสปะแพร่เชื้อต่อไปและเมื่อถึงตอนนั้นไม่มีทางลังนับโรคนี้ได้เลยประการที่4มักคือวิธีที่จะหยุดโรคร้ายนี้การหยุดโรคร้ายนี้อาศัยยาต้องมียารักษาหรือมีวัคซีนป้องกันตอนนี้ยังไม่มียารักษาโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันได้แต่ชะลอให้โรคนี้มันหายมันทุเลาไปเองจนกว่าจะมีวัคซีนหรือมียารักษาโรคเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อ100ปีที่แล้วโรคไข้หวัดสเปนระบาดทั่วโลกทำลายปอดของมนุษยชาติแบบนี้เลยโรคไข้หวัดสเปนร้ายแรงที่สุดฆ่าคนตายมากที่สุดในบรรดาโรคไข้หวัดอย่างนี้ในสมัยนั้นปี2461ถึง2463ปีนี้2563 100ปีพอดีในช่วง3ปีนั้นคนติดไข้หวัดสเปนไข้หวัดใหญ่สเปนทั่วโลกตายไป40ล้านคน
ในสมัยนั้นตายมากเพราะยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้ตายเพราะสงครามนะตายเพราะโรคระบาดอย่างเดียว40ล้านคนเฉพาะในประเทศไทยส่งทหารไปร่วมรบที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสกลับมาถึงประเทศไทยเอาเชื้อไข้หวัดใหญ่สเปนมาด้วยตายไปเท่าไหร่ทราบไหมในสมัยนั้นมีคนไทยทั้งประเทศ8ล้าน5แสนคนติดเชื้อไป2ล้านคนคนไทยตายไป 80,000 คนมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชัดเจนและทำไมโรคนี้หายไปไม่มีใครรู้มาอยู่3ปีแล้วอยู่ๆมันก็หายไปจากโลกนี้สันนิษฐานไว้2ทาง3ทางทางที่1หมอรักษากันเก่งขึ้นโดยเฉพาะโรคปอดแต่ไม่ค่อยมีหลักฐานยืนยันอย่างที่สองโรคมันกลายพันธุ์เองพอมันระบาดมากๆมันก็กลายพันธุ์แต่มันกลายพันธุ์เป็นประเภทอ่อนลงนะเชื้อมันดุร้ายน้อยลงจนมนุษย์มีภูมิต้านทานเลยไม่ค่อยตายและหายไปจากสารระบบของโลกเพิ่งมาปรากฏเมื่อไม่นานมานี้คนตื่นเต้นกันใหญ่เรียกว่าไวรัสสายพันธุ์ H1N1 นั่นแหละไข้หวัดใหญ่สเปนสมัยโน้นคนทั่วโลกต้องทำอะไรเมื่อยังระบาดอยู่ 1. สวมหน้ากากอนามัยแต่ละเมืองแต่ละประเทศประกาศให้คนสวมหน้ากากอนามัยเหมือนวันนี้เลยนะและ2รักษาระยะห่างทางสังคม social distancing เพราะฉะนั้นเมื่อโรคตระกูลเดียวกันมันกลับมาเราก็ต้องฟื้นวิธีเก่าเอามาสู้คือใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างทางสังคมให้ทราบด้วยว่าตอนโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สเปนมันมาสองละรอกละรอกแรกมีแต่เด็กคนแก่และคนที่มีโรคภัยประจำตัวตายไปเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็ซาลงแล้วมันก็ไปปรับตัวออกกำลังตัวเองให้เขี้ยวงอกมากขึ้นแล้วมันก็กลับมาละรอกที่สองทีนี้แหละคนหนุ่มสาวตายมากที่สุดเพราะเชื้อมันรู้จักวิธีฆ่าคนหนุ่มสาวไอ้ที่ประมาททุกวันนี้ระวังมันจะซ้ำรอยเดิมเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วคนหนุ่มตายมากกว่าคนสาวจนบางประเทศเนี่ยมีแต่แม่ไม้หาคนหนุ่มทำงานไม่ได้ผู้หญิงต้องออกมาทำงานแทนผู้ชายนี่ก็เพราะเรียกว่าการอารวาสรอบที่สองจึงอย่าประมาทให้แม้ว่าโรคภัยในประเทศไทยมันจะอ่อนกำลังแต่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต้องมีความไม่ประมาทใส่หน้ากากจนกว่าโรคนี้มันจะหมดไปจากโลกเพราะประเทศอื่นยังติดมากมายอาจจะแพร่กลับมาหาเราเมื่อไรก็ได้จึงต้องมีมาตรการอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายมักคือวิธีการต้องรักษาทั้งทางกายและทางใจดังที่ประเทศทั่วโลก40ประเทศเมื่อวานนี้ประชุมกันลงขันได้เงินประมาณ 260,000 ล้านบาทเพื่อค้นพบวัคซีน
สู้โควิดเพื่อหายารักษาโรคโควิดกว่าจะพบวัคซีนด้วยเงินก้อนนี้ยารักษาโรคนี้เราก็ต้องรักษามาตรการระยะห่างทางสังคมต่อไปทำให้เป็นปกติปกติภาษาพระเรียกว่าศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เป็นปกติทำจนเป็นนิสัยเมื่อเราทำเป็นนิสัยมันก็เป็นศีลข้อใหม่ของชาวพุทธคือสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคมปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมจนกว่าจะมียารักษาจนกว่าจะมีวัคซีนและที่ดีที่สุดอย่าให้ผีสิงเพราะถ้าผีสิงแล้วมันจะเชิญชวนโควิด-19 มาฆ่าเราอย่างรวดเร็วและไปอยู่กับมันในปรโลกผีมี6ตัววันวิสาขบูชาไล่ผีไปจากจิตใจของคนด้วยการรักษาศีลรักษาศีลให้ทานเจริญจิตภาวนาฟังเทศฟังธรรมผี6ตัวนี่แหละเป็นพันธมิตรของโควิด-19 เป็นตัวหลอกล่อให้เราไปติดกับของมันวันวิสาขบูชาต้องไล่ผีออกไปผี6ตัวคือผี1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านของตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครโขนผีที่4ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการหากินมีทั้งสิ้น6ผีอปรีเอยผี5ตัวแรกอาละวาดอยู่ทุกวันแม้จะมีเคอร์ฟิวมันก็ไม่หยุดและมันจะทำให้โรคระบาดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาเผาผี5ตัวแรกไปพร้อมๆกันผีตัวที่6เกียจคร้านงอมืองอเท้าไม่ทำมาหารับประทานก็จะเกิดทุพพิกขภัยอดอยากตามมาจากโรคภัยต้องขยันให้อยู่ในกรอบแห่งการรักษาระยะห่างทางสังคมเปิดร้านค้าร้านอะไรก็ตามปฏิบัติตามมิฉะนั้นเขาจะสั่งปิดอีกเพราะมันเกิดผี5ตัวอารวาสและเราก็จะอดอยากกันอีกฉะนั้นปฏิบัติตามอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าทุกข์มีโรคแล้วหาสมุทัยแล้วโรครักษาหายถ้าช่วยกันด้วยมรรคก็คือมี New Normal ก็คือรักษาปกติแบบใหม่ศีลแบบใหม่ในสังคมประเทศไทยก็จะแคล้วคลาดปราศจากโรคโควิดชาวโลกก็จะกลับมาสู่ชีวิตปกติที่สมบูรณ์ต่อไปฉลองวิสาขบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาตามอริยสัจ4ดังกล่าวมาก็ชื่อว่าสรรเสริญองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพราะโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายพระธรรมของพระองค์จึงส่องแสงเราต้องให้พระธรรมนั้นช่วยชาวโลกได้โดยอริยสัจ4ป้องกันรักษาคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปราศจากโรคภัยก็จะได้ลาภอันประเสริฐที่สุดอโลคยะปรมาลาภาลาภทั้งหลายมีโรคเป็นอย่างยิ่งหรือที่เราบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นก็จะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ในวันวิสาขบูชา